สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่วง My Space สาระบันเทิงสถานวันนี้จุ๊บแจ้งอยู่ที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการค่ะสถานที่ที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงกับเราเพื่อนๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วลุยกันเลยเมืองโบราณสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2506โดยคุณเล็กและคุณประภัยวิริยพันธ์เนื้อที่ของเมืองโบราณมีทั้งหมด600ไร่ซึ่งประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและสถาปัตยกรรมทั่วทุกภาคของประเทศดังนั้นหากเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่ก็เท่ากับเที่ยวทั่วประเทศไทยเลยนะคะเมืองโบราณได้มีการสร้างให้มีแผนผังคล้ายกับแผนที่ประเทศไทยโดยทางเข้าของเมืองโบราณนั้นจะเริ่มต้นที่ภาคใต้เอาละค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็ได้เดินทางมาสู่ภาคใต้แล้วค่ะสถานที่สำคัญของภาคใต้นะคะก็คือพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งจะเป็นสถานที่สำคัญนะคะของภาคใต้ค่ะซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆเจดีย์จันทิปตวนะในประเทศอินโดนีเซียค่ะเอาละแหละเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกันบ้างพระบรมธาตุชัยยาเป็นเจดีย์สถานอันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของทางภาคใต้เรียนแบบเจดีย์จันทิปตวนะและเมนดุจในชวาแต่ละทิศประดับงานสลักรูปเคารพอย่างพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสี่พักตามคติพุทธศาสนามหายานและตกแต่งลวดลายอิทธิพลศิลปะชวาค่ะเพื่อนๆคะและที่นี่นะคะพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีลักษณะเป็นอิฐแดงซึ่งเหมือนกับสมัยโบราณที่ผ่านมานะคะแต่ณปัจจุบันนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ได้มีการปรับปรุงขึ้นเป็นสีขาวแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากที่จะมาเห็นของดั้งเดิมหรือว่าของสีแท้จริงนะคะก็มาดูที่นี่ได้นะคะค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราเข้าไปเยี่ยมชมด้านในกันแล้วนะคะเราไปที่อื่นกันต่อเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรที่น่าสำคัญกันอีกบ้างค่ะเพื่อนๆคะและตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเป็นสถานที่จำลองมาจากกรุงเทพมหานครค่ะเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะพระที่นั่งองค์นี้เป็นทองพระโรงว่าราชการที่ประทับและที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลที่1โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2332นับเป็นปราสาททรงไทยแท้ที่เหลือสมบูรณ์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่3พุทธศักราช2367ถึงพุทธศักราช2394โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะทั้งหลังทำให้ฝีมือของช่างสมัยรัชกาลที่1จึงลบไปทั้งสิ้นเมืองโบราณสร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยสรุปผลมาจากการค้นคว้าหลักฐานจากรูปภาพจดหมายเหตุพงศาวดารประวัติศาสตร์และโบราณคดีสำหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังเมืองโบราณได้เขียนภาพเรื่องพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่1ทางด้านการปกครองการศาสนาการสงครามและการติดต่อกับต่างประเทศเพื่อรักษาศิลปะการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังอย่างวิธีโบราณเพราะวิธีเขียนภาพแบบนี้ไม่ค่อยมีใครเขียนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แล้วค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้มาอยู่ที่วัดจองคำจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะสถาปัตยกรรมที่นี่นะคะจะเป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ค่ะซึ่งความงดงามจะเป็นยังไงเหรอคะเราต้องตามเข้าไปดูกันค่ะอ
ของคนไทยใหญ่หรือเงี้ยวในภาคเหนือวัดสำคัญของบ้านเมืองมักจะขึ้นชื่อด้วยคำว่าวัดจ้องคำค่ะพบแทบทุกจังหวัดในภาคเหนือเลยนะคะลักษณะเด่นของวัดไทยใหญ่หรอคะคือเขตพุทธวาสและเขตสังฆวาสจะเชื่อมต่อในอาคารหลังเดียวกันค่ะไม่แยกส่วนกันเหมือนในวัดของภาคกลางนั่นเองค่ะวัดจ้องคำแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่เมืองโบราณได้ขอผาติกรรมหรือยกมาจากวัดจ้องคำที่อำเภองาวจังหวัดลำปางซึ่งรื้อถอนมาโดยเก็บรายละเอียดของส่วนต่างๆอย่างดีที่สุดลักษณะพิเศษคือสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังโดยวิหารศาลาและกุฏิรวมอยู่ในชุดเดียวกันหลังคาเป็นชั้นๆซ้อนเป็นทรงสูงสถานที่ต่อไปที่จะพาไปท่องเที่ยวก็คือตึกแดงจันทบุรีที่เห็นอยู่ด้านข้างหลังนี้เองค่ะเราไปดูกันว่าตึกนี้นะคะมีที่มายังไงมีสถาปัตยกรรมยังไงเราไปดูกันเลยค่ะตึกแดงนี้สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ศก112หรือพุทธศักราช2536เมื่อฝรั่งเศสยึดครองจันทบุรีได้ใช้ตึกแดงเป็นที่พักของนายทหารและเป็นกองอำนวยการลักษณะของตึกแดงเป็นตึกยาวชั้นเดียวที่สร้างขึ้นด้วยอิฐทั้งหลังวัสดุก่อสร้างทั้งเหล็กลวดกระเบื้องล้วนนำมาจากฝรั่งเศสหลังจากที่เราเสร็จจากที่นี่แล้วนะคะที่สุดท้ายที่เราจะไปกันนั่นคือเขาพระวิหารค่ะแต่ที่ที่นี้นะจะไปอย่างธรรมดาไม่ได้แล้วเราไปกันดีกว่าค่ะและในที่สุดก็มาถึงที่นี่แล้วค่ะปราสาทเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกษที่จะมองอีกที่นึงที่น่าสนใจและเพื่อนๆต้องมาให้ได้นะคะเราตามขึ้นไปดูค่ะว่าข้างบนมีอะไรเพื่อนๆคะนี่คือ1ใน4ของบันไดทั้งหมดเท่านั้นตรงนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นก็คือโคปุระค่ะหรือที่เรียกว่าประตูทางเข้านั่นเองค่ะสวยไหมคะนี่คือยอดส่วนจากขนาดของจริง1ใน3ค่ะหลังจากนี้ยังมีอีกครึ่งทางนะคะแต่ไม่ขอวิ่งแล้วค่ะขอเดินดีกว่านะคะบรรยากาศข้างบนนี่นะคะจัดได้ว่าสวยและก็งดงามมากเลยค่ะเพื่อนๆที่มาเที่ยวเมืองโบราณนะคะก็อย่าลืมที่จะแวะขึ้นมาที่ปราสาทเขาพระวิหารนะคะดูสิคะบรรยากาศรอบๆสวยมากเลยใช่ไหมล่ะคะที่นี่นะคะใช้เวลาในการสร้างถึง10ปีเต็มๆสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2506ค่ะจนถึงปีพุทธศักราช2516เลยนะคะใช้เวลานานมากเลยใช่ไหมล่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะของปราสาทเขาพระวิหารแล้วค่ะที่เห็นทางด้านในนี้นะคะก็คือระเบียงโคดค่ะจะเป็นที่กษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินในการทำพิธีศิวาราตีณปางประธานนะคะซึ่งจะมีห้องคันคฤหานะคะหรือห้องแห่งการเกิดนะคะในการทำพิธีค่ะจุดนี้นะคะเราจะเห็นทิวทัศน์ของเมืองโบราณทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้วัดโบสถ์วิหารเจดีย์ปราสาทหากใครไม่ได้แวะมาชมจุดนี้ก็จะถือว่ามาไม่ถึงเมืองโบราณเลยค่ะน่าเสียดายจังเลยนะคะที่ช่วงเวลาของ MySpace ได้จบลงแล้วค่ะ
แต่ที่นี่นะคะยังมีที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกร้อยกว่าที่เลยนะคะที่จะให้เพื่อนๆนะคะไปเที่ยวไปชมและไปสัมผัสกับมันนะคะค่ะอย่าลืมที่นี่นะคะเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการค่ะถ้าเพื่อนๆคนใดนะคะสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะDo-d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 o